เมื่อเวลาเราอยู่วิกฤตมนุษย์เนี่ยนะครับมี2ทางเลือกแค่นั้นเองทางเลือกแรกก็คือยกธงขาวกับอีกทางเลือกนึงเราต่อสู้ก็คือดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในวันพรุ่งนี้ณวันนี้มันมีความรวดเร็วมากกว่าในอดีตเยอะถ้าเรายังคงอยู่ในธุรกิจเดิมไม่ต่อยอดขึ้นไปเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการถดถอยลงถ้าเราสามารถที่จะทันกับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่จะต่อยอดเนี่ยอีกมากมายครับ CPAC เนี่ยเราพยายามจะชิปธุรกิจจาก Material Provider ไปเป็น Construction Solution ในวิธีคิดของการทำงานเราต้องเริ่มจากที่ลูกค้าเป็นตัวตั้งทั้งหมดในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเข้าไปร่วมกับลูกค้าแล้วเราเห็นเพนพอยต์แล้วสามารถที่จะทำโซลูชันบิสซิเนสขึ้นมาได้ประมาณสัก50โซลูชันตัวที่ณวันนี้เราสเกลได้ประมาณสัก13โซลูชันเราก็จะมีอย่างเช่นพิกฟาร์มโซลูชันเป็นการยกระดับของเกษตรกรรายย่อยเราเองก็ไปทำโซลูชันตั้งแต่เรื่องของการเอาบิมมาใช้คืองานเสร็จเร็วขึ้นจาก6เดือนก็เหลือ3เดือนรายได้เขาก็เยอะขึ้นเพราะเขาส่งขายหมูได้เร็วขึ้นณเวลานี้คืออะไรที่เราคิดว่าไปตอบปัญหาลูกค้าได้เนี่ยเรารีบกระโดดเข้าไปโดยที่ไม่จำเป็นที่เราจะต้องทำได้ทุกเรื่องนะฮะเราสามารถที่จะหาเพื่อนเราที่เก่งๆเยอะแยะเลยทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาในวันนี้ทุกคนไม่ใช่คู่แข่งทุกคนคือเพื่อนเพราะนั้นการที่เราสามารถสร้างเพื่อนให้เกิดขึ้นเยอะๆได้เนี่ยจะทำให้ความแข็งแกร่งของแต่ละคนเนี่ยได้มาร่วมกันแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์ในสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นได้ผมคิดว่าสำคัญก็คือวิธีคิดทุกองค์กรพยอบจะต้องใช้คนเป็นตัวตั้งเพราะนั้นคนจะต้องมี mindset บวกคนเราต้องพร้อมที่ลงมือทำทันทีเพราะว่าการทำทันทีเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเรียนรู้เกิดวิธีคิดประสบการณ์ใหม่ๆอย่างที่เราเรียกว่า fail fast learn fast นะครับอย่ารีรอเวลาจะคิดทำอะไรทุกคนเนี่ยมีศักยภาพมันยังมีแก็บของความต้องการยังมีแก็บของ value อีกเยอะเพียงแต่เราอ่ะจะต้องกระโดดเข้าไปเพื่อจะไปหาโอกาสและแก็บนั้นเนี่ยแล้วเราก็ใช้ศักยภาพของเราหรือ networking ของเราเนี่ยเข้ามาเติมเพื่อจะไปโค้ดแก็บไอ้นี่ก็จะเกิดเป็น value ที่จะได้ทุกคนรวมทั้งเราด้วยSCG, Passion for Better.